วันนี้น้องมันจะพามาดูนะคะว่าน้องไก่ไข่ไว้ให้เยอะแค่ไหนก่อนที่จะไปเก็บไข่น้องไก่นะคะน้องมันก็มาตักแหน่แดงให้น้องไก่ได้กินกันก่อนเลยค่ะช่วงนี้แหน่แดงฟูๆเลยค่ะน้องไก่กินอาหารเสร็จเรียบร้อยนะคะแหน่แดงที่น้องมันตักนี้จะให้เป็นอาหารเสริมค่ะตั้งแต่เลี้ยงน้องไก่มานะคะแหน่แดงก็ไม่เคยขาดเลยค่ะเพราะว่าตักให้น้องไก่กินทุกวันไข่ยิ่งตักก็ยิ่งขยายเพิ่มเวลาน้องมันมาตักแหน่แดงนะคะน้องไก่ก็จะรู้ค่ะแล้วก็มาออกันอยู่ด้านหลังน้องมันนะคะพี่ๆท่านไหนที่เลี้ยงไก่นะคะน้องมันแนะนําให้เลี้ยงแหน่แดงไว้ด้วยค่ะน้องๆไก่ชอบกินกันที่สําคัญแหน่แดงโปรตีนสูงค่ะช่วยลดต้นทุนค่าอาหารน้องไก่ได้ดีแล้วก็ทำเป็นปุ๋ยได้ด้วยค่ะตักเท่าไหร่นะคะก็ไม่พอน้องไก่กินเลยเพราะน้องไก่แย่งกันกินตลอดช่วงนี้ที่ฟาร์มไก่นะคะก็มีฝนตกลงมาบ้างคราวหน้าฝนแล้วนะคะสิ่งที่น้องมดต้องเตรียมตัวนั้นก็คือดูแลในโรงเรียนให้ไม่เปียกแฉะเดี๋ยวจะต้องตุนแกลบไว้แล้วค่ะและนี้ก็จะเป็นผักเม็กซิโกหรือว่าผักชายาหรือว่าที่เรียกอีกชื่อนึงว่าผักชูรสนะคะน้องไก่ชอบจิกกินใบมากเลยค่ะวันนี้ฝนตกลงมาหนักมากเลยค่ะทำให้ในฟาร์มไก่นะคะเปียกแฉะแล้วก็เป็นหลุมเป็นบ่อน้องมดก็เลยทำกันกรบปรับหน้าดินไปเลยค่ะหลังทำไรเสร็จนะคะก็ได้เวลามาเก็บไข่น้องไก่กันแล้วพี่ๆค่ะน้องมดอยากจะบอกว่าเวลาเก็บไข่น้องไก่นะคะรู้สึกฟินมากๆเพราะไข่ที่เก็บได้นะคะสดๆวันต่อวันเลยค่ะน้องไก่ก็ไข่ไว้ให้สะอาดด้วยที่ร้านไข่ไก่ก็หมดเกลี้ยงเลยค่ะน้องมดต้องรีบเก็บแล้วก็ขึ้นไปจัดส่งที่ร้านระหว่างที่น้องมดเก็บไข่อยู่นะคะน้องไก่บางตัวก็ยังไข่อยู่เลยค่ะพี่ๆน้องๆนะคะบอกว่าให้น้องมดนะคะลงคลิปเก็บไข่ไก่เยอะๆนิดนึงได้เลยค่ะเดี๋ยวจะลงให้ดูบ่อยๆนะคะอันนี้เก็บมาได้ล้นตะกร้าเลยค่ะเดี๋ยวน้องมดจะพาไปเก็บอีกโรงเรือนนึงนะคะโรงเรือนนี้น้องมดไม่ได้ถ่ายไว้ค่ะได้มาล้นตะกร้าเหมือนกันน้องมดก็แอบกลัวไข่ตกเหมือนกันนะคะตะกร้าไม่พอแล้วต้องค่อยๆถือค่อยๆเดินไปนะคะบ้านก็อยู่ไม่ไกลจากฟาร์มไก่เลยค่ะเดินไม่กี่ก้าวก็ถึงแล้วจะไม่ต้องเช็ดทำความสะอาดเลยนะคะจะใส่แผงได้เลยไข่ที่ขายนะคะจะเป็นคลาสไซส์วันนี้มาลุ้นกันนะคะว่าจะได้กี่แผงว้าวได้ทั้งหมด6แผงค่ะพี่ๆน้องมดก็จะใส่ขึ้นรถนะคะแล้วก็เอาขึ้นไปส่งที่ร้านกันเลยมาถึงร้านนะคะก็ยกไปจัดเรียงเลยค่ะมาเติมสต็อกให้เรียบร้อยนะคะ